สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่5เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566นะครับมาเจอกันเช่นเคยวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเรื่องของรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจกับสหรัฐแล้วก็ยุโรปแล้วก็จีนนะครับทำให้ค่าเงินบาทเราเนี่ยมีผลอ่อนค่าลงไปนะครับไปพูดคุยกับคุณภูนพาณิชย์พิบูลนักกลยุทธ์ตลาดการเงินการขออภัยครับนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนกรุงไทย Global Market ธนาคารกรุงไทยนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับวันนี้เรื่องผลเรื่องของผลการวิจัยที่พบว่าพริกเนี่ยมีประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่ากินแต่พอประมาณจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับนายแพทย์ดนัยทีบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและอนามัยนะครับในช่วงรู้กินรู้ใช้ครับธนาคารออมสินนะครับขอต่อยอดความสำเร็จด้วยการขยายระยะเวลาในการลุ้นโชค2ต่อกับสลากออมสินพิเศษ2ปีนะครับโดยจะขยายออกไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับโดยสลากออมสินพิเศษ2ปีนี้จะมีสลากทั้งแบบที่เป็นใบสลากแล้วก็สลากแบบดิจิตอลนะครับโดยมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลพิเศษจำนวน10รางวัลรางวัลละ3ล้านบาทแล้วก็ยังมีโอกาสได้รับรางวัลพิเศษเป็นรางวัลที่1นะครับมูลค่า30ล้านบาทอีกด้วยนะครับสนใจก็ออมผ่านทางธนาคารออมสินในทุกสาขานะครับหรือว่าจะผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ก็ได้นะครับหมดเขตรับฝากวันที่31กรกฎาคมนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับหรือจะเป็นทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นตู้ ATM แล้วก็รุ่นเด็กดีเพียง2รางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการได้นะครับด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มอย่างคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมถึงผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS ในแต่ละเดือนนั้นนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อธนาคารประชาชนสำหรับผู้ที่มีสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินสินเชื่อ50,000 บาทนะครับโดยมีอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบคงที่อยู่ที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนแล้วก็มีระยะเวลาการชำระคืนนาน5ปีด้วยกันนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับเขานำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อธนาคารประชาชนสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งจะได้รับวงเงินสินเชื่อ 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบคงที่อยู่ที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนนะครับแล้วก็มีระยะเวลาการชำระคืนนาน5ปีด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับธนาคารให้วงเงินสูงสุดเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลประจำวันที่3กรกฎาคมนะครับจากจังหวัดนนทบุรีขอแสดงความยินดีกับคุณสมทวินใจมั่นคงส่วนรางวัลพิเศษประจำเดือนมิถุนายนนะครับมี2ท่านคือคุณอภิชิตพิชิตวิริยกุลจากจังหวัดปทุมธานีและคุณสำลีคงคาหลวงจากจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษจากการส่ง SMS คุณวิภาคิดเมตตากุลจากกรุงเทพมหานครครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของค่าเงินบาทเราปัจจัยที่ส่งผลกระทบพูดคุยกับคุณภูนพาณิชย์พิบูลนะครับนักกลยุทธ์ตลาดการเงินตลาดเงินตลาดทุน Global
ขอไปครับนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนกรุงไทย Global Market ธนาคารกรุงไทยตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณภูนครับครับสวัสดีครับผมครับวันนี้เท่าไหร่ฮะโอ้วันนี้ก็จริงๆค่าเงินบาทก็แข็งค่ามาหลุด35มาตั้งแต่เมื่อวานก่อนแล้วนะฮะตอนนี้ก็อาจจะลงมาแถวสัก 3-4-9 นิดๆอะไรเงี้ยครับก็เรียกได้ว่ายังอยู่ในเรนจ์ที่ต่ำกว่า35บาทต่อดอลลาร์อยู่ครับผมครับตอนนี้เขาอยู่ในระหว่างเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ได้ฮะช่วงเดือนนี้ช่วงของเดือนที่แล้วก็ได้เดือนที่แล้วก็ได้เดือนที่แล้วเนี่ยจริงๆมันมีบางช่วงที่เราขึ้นไปสัก3575เลยนะคืออีพีนิดเดียวก็จะทะลุ36ไปแล้วนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าโทนการเมืองบ้านเรามันเริ่มดูดีขึ้นแล้วก็เรื่องปัจจัยเกี่ยวกับฝั่งสหรัฐก็อาจจะเริ่มคลายกังวลเรื่องการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของเฟดไปบ้างเนี่ยนะครับก็เห็นว่าบาทก็เลยกลับมาแข็งค่ามากขึ้นแต่ต้องบอกว่าอย่างเดือนที่แล้วเนี่ยนะฮะตอนแรกเนี่ยเราอยู่ต่ำกว่า35อาจจะอยู่แถวๆสัก3-4ต้นๆเลยนะครับแต่ว่าพอมีความเสี่ยงการเมืองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราก็โดนกดดันให้อ่อนค่าไปถึง3575เลยทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ยังมีเค้าเรียกอะไรนะระยะห่างอยู่พอสมควรแต่ว่าไม่ถึงขนาดที่จะทำให้เค้าเรียกอะไรฮะเกิดความวิตกกังวลอะไรใช่ไหมฮะคุณปูนะหรือยังไงจริงๆต้องเรียนตามตรงว่าผมว่าในเรื่องของความวิตกกังวลในแง่ของค่าเงินเนี่ยเวลาที่เราเห็นอ่อนค่าเยอะๆนะฮะมันก็อาจจะมีความกังวลนิดนึงว่าเอ๊ะมันจะอ่อนต่อไปถึงที่ตรงไหนเนาะแต่ว่าในมุมของผู้ส่งออกเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนก็อาจจะแฮปปี้ระดับนึงแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเราเทียบกับระดับเมื่อตอนสักต้นปีก็ได้นะครับเราเห็นค่าเงินบาทก็อาจจะอยู่แถว3.2 กว่า 3.3นะทุกคนก็เตรียมแบบไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่ว่าพอมาถึงณวันนี้เนี่ยนะครับมันก็เรียกได้ว่าเลข35ก็เห็นแล้วครับแล้วก็ผู้ส่งออกหลายท่านก็ได้มีการปิดความเสี่ยงไปเยอะพอสมควรเชื่อได้ว่าก็เป็นระดับที่หลายท่านอาจจะพอใจนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยเห็นฝั่งผู้ส่งออกมาโวยวายอะไรมากนะในทางกับการยังไม่ได้บ่นอะไรมากในทางกับการเนี่ยในมุมของผู้นำเข้าเองนะครับก็จะไม่ค่อยเห็นว่าผู้นำเข้ามาบ่นเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่ค่าเงินบาทแข็งมาพอสมควรนะครับในมุมของผู้นำเข้าเองก็มีการติดความเสี่ยงค่อนข้างดีเพราะเรามีบทเรียนจากปีที่แล้วว่าถ้าเราโอ้ไม่ทำอะไรเลยแล้วบาทมันอ่อนไปเรื่อยถึงเลข38เนี่ยมันก็จะอันตรายนะครับเราก็จะเห็นเรียกได้ว่าปีนี้ทางฝั่งของผู้นำเข้าผู้ส่งออกเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีพฤติกรรมในการติดความเสี่ยงที่ค่อนข้างจะดีครับครับปัจจัยอะไรบ้างครับคุณภูนะที่มีผลต่อค่าเงินบาทเราเนี่ยโอเคครับก็ของผมยังมองเรื่องหลักๆเนี่ยนะครับถ้าเรามองจากปัจจัยภายนอกนะครับหลักๆก็ยังเป็นทิศทางของตัวเงินดอลลาร์ซึ่งตรงนี้จะผูกติดกับเรื่องของแนวโน้มนโยบายการเงินของสหรัฐครับว่าตกลงเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยอีกกี่ครั้งนะครับจริงๆต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยตลาดคาดการณ์ไปแล้วว่าเฟดนะฮะธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมีโอกาส 90% ที่จะขึ้นดอกเบี้ยอีก1ครั้งในช่วงปลายปีปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแต่เฟดเองเนี่ยในการประชุมเดือนมิถุนายนบอกว่าอยากจะขึ้น2ครั้งเพราะฉะนั้นมันมีความแตกต่างแต่ว่าอะไรแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วเฟดขึ้นดอกเบี้ย1ครั้งตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ผมมองว่าดอลลาร์ไม่น่าขยับมาคงไม่ได้มีปัจจัยอะไรช่วยมากแต่สมมุติว่าเกิดตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะครับที่จะทยอยออกมานะครับไม่ว่าตัวเลขการจ้างงานตัวเลขเงินเฟ้อ CPI กลางเดือนนะฮะออกมาแล้วดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เยอะมากเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้คนเริ่มไปมองว่าเอ๊ะหรือเฟดอาจจะขึ้นได้2ครั้งได้จริงอย่างเงี้ยดอลลาร์ก็อาจจะแข็งค่าขึ้นมาได้บ้างแต่คงไม่เยอะมากนะครับคือหลายท่านอาจจะไปมองว่าเอ๊ะ36เราเกือบจะเห็นแล้วเอ๊ะมันจะไป37-38เลยมั้ยก็ต้องบอกฟอร์ดว่าไม่น่าจะถึงนะครับไม่น่าจะถึงด้วยมุมมองที่เราคิดว่าการขึ้นดอกเบี้ยเฟดมันน่าจะใกล้จบแล้วนะครับแต่ทีนี้มาดูปัจจัยภายในบ้านเราบ้างนะครับผมว่าสิ่งที่ค่อนข้างน่ากังวลเนี่ยคือเรื่องของการเมืองนะครับอาจจะยังมีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างสูงนะครับโอเคเราเห็นว่าการเลือกประธานสภาดูสมูทไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ไฮไลท์สำคัญเนี่ยคือการเลือกนายกรัฐมนตรีการจัดตั้งรัฐบาลนะครับตรงนี้ผมมองว่าอาจจะยังมีความวุ่นวายผันผวนได้ในช่วงระยะสั้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เห็นค่าเงินบาทอ่อนค่ากลับไปเหนือ35บาทต่อดอลลาร์เป็นไปได้ไหมผมว่าเป็นไปได้ในเดือนนี้นะครับแต่เราก็ยังมองเหมือนเดิมนะว่าถ้ามันไม่ได้สถานการณ์เลวร้ายมากมีประท้วงชุมนุมรุนแรงยืดเยื้อยาวนานอย่างเงี้ยเราคงไม่ได้เห็นค่าเงินบาทอ่อนค่าทะลุ36เข้าใจได้ใช่ไหมฮะ
หมายถึงว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นก็น่าจะเข้าใจได้ใช่ไหมฮะก็น่าจะเข้าใจได้ในมุมตรงนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นในมุมของนักทุนต่างชาติคือวันนี้นักทุนต่างชาตินะครับผมว่าเขาก็อยากจะเห็นความชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นในโอที่เรามองเบื้องต้นนะครับไม่ว่าใครจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลขอให้เราจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จก่อนในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาครับผมเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นมุมมองที่บวกกับตลาดทุนบ้านเราแล้วก็น่าจะเห็นฟันโฟลว์นักทุนต่างชาติเนี่ยทยอยกลับเข้ามาได้นะฮะแต่ทีนี้ถามว่าเอาแล้วกรณีไหนมันอาจจะดีที่สุดสำหรับตลาดหุ้นบ้านเราละกันเราพูดอย่างนี้นะครับก็อาจต้องเป็นพรรคแกนนำที่มีนโยบายเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นนะครับซึ่งวันนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้แหละว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยนะครับดูจะเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจเยอะที่สุดก็อาจจะเป็นอะไรที่น่าจะดีกับตลาดการเงินนะครับครับอันนี้เป็นปัจจัยภายในส่วนปัจจัยของจีนกับยุโรปนี่จะคล้ายๆกับสหรัฐเหมือนจะเปลี่ยนมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับคุณผู้ใช่ครับก็จะเป็นอีกปัจจัยภายนอกอันนึงที่ผมมองว่าจะมีผลกระทบมายังปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจบ้านเราเลยนะครับเอาอย่างตัวอย่างจีนก่อนละกันผมว่านี่คือสำคัญที่สุดละในเรื่องของปัจจัยภายนอกที่จะกระทบพื้นฐานเศรษฐกิจบ้านเรานะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยก็พึ่งพาจีนทั้งในแง่การส่งออกไปจีนนะครับในแง่ของนักเที่ยวต่างนักเที่ยวจีนที่จะเข้ามาบ้านเรานะครับทีนี้แนวโน้มเศรษฐกิจจีนเนี่ยโอเคต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าวันนี้ภาพดูไม่ดีเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าเดือนกรกฎาคมเนี้ยนะครับจะมีการประชุมโพลิตบูโรของทางการจีนซึ่งเขาน่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมครับครับผมมองสองส่วนนี้ละกันว่าเขาน่าจะพร้อมมีการกระตุ้นในแง่ของอสังหาริมทรัพย์นะครับตลาดอสังหาถูกให้มันฟื้นขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เสริมด้วยการกระตุ้นในแง่การบริโภคครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับก็จะส่งผลดีกับทั้งเศรษฐกิจยุโรปด้วยอันนี้ทิ้งไปทางยุโรปละนะครับแล้วก็มายังเศรษฐกิจไทยนะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นจุดนี้จีนดีไทยดีด้วยยุโรปดีด้วยค่าเงินบาทนะครับรวมถึงค่าเงินยูโรด้วยนะก็มีโอกาสที่จะทยอยแข่งขันขึ้นมาได้เหมือนกันครับครับก็เป็นไปได้แสดงว่าปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันคือปัจจัยที่มันจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ไหมฮะเป็นไปได้ก็วันนี้คือผมว่าสิ่งหนึ่งที่คนฝากความหวังไว้ก็คือสรุปจีนจะกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าทีนี้มันก็จะมีมุมมองหนึ่งว่าอาจจะไม่กระตุ้นก็ได้หรือเขาอาจจะกระตุ้นไม่เยอะพอทีนี้ถ้ากระตุ้นไม่เยอะพอนะครับตลาดจะรู้สึกผิดฝันเพราะว่าวันนี้อย่างที่ผมบอกคือทุกคนคาดหวังว่าเดี๋ยวคุณต้องกระตุ้นนะคุณต้องทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นแล้วถ้าสมมติออกมาแล้วถ้าประธานจีนเกิดบอกว่าฉันพอใจกับการเติบโตเศรษฐกิจแค่นี้ระดับนี้ฉันพอใจแล้วไม่กระตุ้นเพิ่มเติมเรียบร้อยนะครับตลาดจะรู้สึกผิดหวังแล้วตัวค่าเงินหยวนเองเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะเห็นเขากลับมาเห็นค่าชัดเจนเนี่ยจะยากหน่อยซึ่งแน่นอนว่าอาจจะไม่เป็นผลดีนักกับทั้งในมุมของเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วก็เศรษฐกิจฝั่งยุโรปซึ่งนั่นก็จะหมายความว่าค่าเงินบาทแล้วก็ค่าเงินยูโรที่เราคิดว่าอาจจะแข็งค่าขึ้นได้เยอะหน่อยเนี่ยนะครับก็อาจจะแข่งค่าระดับหนึ่งแต่ผมไม่ได้เยอะมากครับเอาวันนี้เป็นปัจจัยที่คุณภูมิเล่าให้ฟังนี่ถือว่ามันก็มีอะไรที่แปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะฮะส่วนอัตราค่าเงินของสกุลอื่นที่หลักๆนี่เป็นยังไงบ้างครับทิศทางเหมือนเราไหมฮะก็จริงๆผมว่าธีมหลักเนี่ยมันคือเรื่องของตัวดอลลาร์ก่อนว่าดอลลาร์ในช่วงที่เหลือของปีนี้จะเป็นทิศทางแข่งค่าขึ้นต่อเนื่องเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าหรือคุณจะเริ่มกลับมาเป็นโทนที่อ่อนค่าลงนะทีนี้ในมุมของตลาดส่วนใหญ่นะครับทุกคนเนี่ยมีมุมมองคล้ายกันว่าดอลลาร์น่าจะอ่อนค่าลงนะครับอย่างที่เรียนไปว่าเฟดน่าจะใกล้จบการขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับเศรษฐกิจอเมริกาก็ดูจะชะลอตัวลงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นดอลลาร์น่าจะอ่อนแล้วทีนี้ถามว่าแต่ละสกุลเงินเนี่ยจะแข็งค่ามากขึ้นขนาดไหนเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะครับก็อาจจะขึ้นอยู่กับว่าถ้าเศรษฐกิจดีหรือเปล่าหรือนโยบายการเงินเป็นอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นในมุมของตัวยูโรหรือว่าค่าเงินปอนด์นะครับผมว่าในส่วนของภาคเศรษฐกิจเขาเองเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับสหรัฐเพราะว่าเขาเปิดประเทศก่อนเนาะชั้นช่วงนี้เขาจะเริ่มเข้าสู่ขาชะลอตัวลงแต่สิ่งที่เขาดีกว่าสหรัฐเนี่ยคือธนาคารกลางยุโรปนะครับหรือว่าธนาคารกลางอังกฤษเองเนี่ยยังจะมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยได้เยอะมากเมื่อเทียบกับฝั่งสหรัฐนะครับตรงนี้ก็จะช่วยทำให้ยูโรเนี่ยอย่างที่ผมมองสิ้นปีนะครับยูโรดอลลาร์อาจจะเห็นแถว 1.11 1.12 สิ้นปีเนี่ยเป็นไปได้นะครับส่วนค่าเงินปอนด์เนี่ยเราก็มองว่าอาจจะขึ้นไปถึง 1.27 1.28 ดอลลาร์ต่อปอนด์เนี่ยก็เป็นไปได้ก็คือแข่งค่าขึ้นระดับนึงนะครับแต่ตัวที่น่าลุ้นนะครับคุณกฤษณ์และท่านผู้ฟังทุกท่านผ
มว่าค่าเงินเยนเยนค่าเงินเยนญี่ปุ่นคือวันนี้ทุกคนก็จะมองว่าเอ้ยเยนมันก็อ่อนมาเยอะนะมันจะไป150เยนต่อดอลลาร์หรือเปล่าเข้ามาพร้อมเรานี่ฮะใช่เข้ามาพร้อมเราใช่จังหวะคล้ายๆกันเลยนะฮะแต่ทีนี้ผมอยากจะมองอีกละกันว่าในมุมค่าเงินเยนนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยนะครับเศรษฐกิจเขาเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็ในมุมของตัวความต้องการเงินเยนในการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยอาจจะเริ่มกลับมาได้มากขึ้นนะเพราะอะไรเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเราเทียบดอลลาร์เงินเยนทองคำเนี่ยครับเวลาที่ตลาดมีกลัวนะครับต้องการอะไรที่มันปลอดภัยเนี่ยคนก็จะถือของพวกเนี้ยวันนี้ถามว่าควรจะเลือกอะไรเป็นหลักดอลลาร์เพราะว่าดอกเบี้ยสูงแต่ทีนี้วันนี้เราก็ต้องยอมรับกันหนึ่งว่าค่าเงินเยนมันถูกมากครับครับถ้าผมให้มองง่ายๆเทียบกับดอลลาร์กับค่าเงินบาทละกันตั้งแต่ต้นปีถึงล่าสุดเนี่ยค่าเงินเยนอ่อนไปประมาณสักเกือบ 9% ครับเทียบค่าเงินบาทครับเพราะฉะนั้นเรามองง่ายเลยว่าถ้าเกิดมีความเสี่ยงขึ้นคนก็ต้องอยากจะไปถือเยนเพราะมันอ่อนค่ามาเยอะมากอันนี้ส่วนที่หนึ่งน่าสนใจแม้ว่านโยบายการเงินอาจจะไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามนะครับแต่ถ้าสมมติมีเซอร์ไพรส์ธนาคารกลางญี่ปุ่นอยากจะปรับนโยบายการเงินมาบ้างโอ้โหบอกได้เลยว่าเราอาจจะเห็นค่าเงินเยนเนี่ยนะครับอันนี้เทียบกับดอลลาร์ก่อนนะครับจาก140กว่าๆตอนนี้นะครับ144 145เนี่ยเราอาจจะลงไปเห็นสัก135หรือ130เยนต่อดอลลาร์ในช่วงปลายปีอันนี้ถือว่าเป็นไปได้นะครับซึ่งเมื่อมามองในมุมของเทียบกับบาทเยนเทียบบาทมันก็อาจจะแพงขึ้นจากระดับปัจจุบันนะครับหมายถึงว่าเยนต่อบาทใช่ไหมฮะหรือบาทต่อเยนเป็นค่าเงินเยนนะครับเทียบกับค่าเงินบาทค่าเงินเยนก็อาจจะแพงขึ้นเทียบกับค่าเงินบาทได้เหมือนกันในช่วงปลายปีนี้หรือว่าอาจจะเป็นช่วงของปีหน้าครับครับแต่ของเราเนี่ยถ้าสมมติเรายังทรงๆอยู่ระดับนี้เนี่ยนะฮะมันจะส่งผลยังไงต่อระบบเศรษฐกิจในบ้านเราคุณปูนะโอเคครับก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมติค่าเงินบาทเรามองว่าอาจจะอยู่ในโซนเกือบ3-5ละกันประมาณนี้บวกลบนิดหน่อยบวกลบนิดหน่อยจริงๆต้องบอกว่ายังดีอยู่กับภาคการส่งออกนะคือวันนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในแง่ของปริมาณการส่งออกเนี่ยมันอาจจะได้รับผลกระทบบ้างจากภาพเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงนะครับแต่ถ้าสมมติค่าเงินบาทเนี่ยมันก็อ่อนค่าลงมาพอสมควรจะทำให้สินค้าของเราเนี่ยดูมีความน่าสนใจเมื่อเทียบกับคู่แข่งเรานะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะช่วยในแง่ของรายได้ของผู้ประกอบการในส่วนของภาคการส่งออกได้ถ้าสมมติค่าเงินบาทยังอยู่แถวโซน 3-5 บวกลบนี้ไปก่อนก็จะดีกับตัวฝั่งของผู้ส่งออกนะฮะแต่ในมองกลับกันนะในมุมของผู้นำเข้าเองก็อาจจะต้องรู้สึกลำบากใจนิดนึงนะจ่ายแพงขึ้นเราว่าจะต้องจ่ายแพงขึ้นอีกมิตินึงนะการที่ผมมองว่าอาจจะยังดีอยู่ก็คือในมุมของภาคการท่องเที่ยวฮ่านี่จะถามพอดีเลยฮะใช่คือถ้าเราเทียบในมุมการท่องเที่ยวผมว่าค่าเงินบาทเองเนี่ยถ้าสมมติเรายังอ่อนอยู่แล้วเกิดสมมติเรามีปัญหาการเมืองอ่ะสมมติปัญหาการเมืองเรายืดเยื้อยาวนานแล้วบาทก็โอ้โหอยู่เลเวลนี้ไปนานเลยเนี่ยแต่คนอื่นเขาเริ่มกลับมาแข่งข้าแล้วเนี่ยครับเราก็ทำให้ค่าเงินบาทเราเนี่ยอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศนักท่องเที่ยวของเราตรงนี้ก็อาจจะจูงใจให้เขาแบบเอ้ยอยากมาบ้านเรามากขึ้นหรืออยากใช้เงินในบ้านเรามากขึ้นอันนี้ก็จะดีกับภาพเศรษฐกิจโดยรวมบ้านเราได้เหมือนกันพูดง่ายว่ามีทั้งได้และเสียนะฮะเอาไว้ง่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะบาลานซ์ยังไงมันก็ต้องขึ้นอยู่กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของแต่ละกลุ่มด้วยนะฮะใช่ครับใช่ครับทีนี้เราเลยอยากจะฝากไว้ว่าด้วยความที่มันมีทั้งคนที่อาจจะได้เบเนฟิตดีมากหรือคนที่อาจจะเสียผลประโยชน์หน่อยเนี่ยเราเลยมองเน้นในมุมที่ว่าทุกคนควรจะต้องปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนคือโดยเฉพาะในมุมของผู้ส่งออกผู้นำเข้านะครับถ้าเรารู้เลยว่าต้นทุนเราอยู่ตรงไหนนะครับพยายามใช้เครื่องมือที่มีอยู่ณปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นตัว forward option หรือจะ filter นะครับในการปิดความเสี่ยงให้มันเหมาะสมกับต้นทุนนะเราไม่อยากจะให้ทุกท่านแบบพยายามเป็นนักเก็งกำไรค้างเงินเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันมาเนาะในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้เลยว่านักวิเคราะห์เองก็อาจจะมองพลาดไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของค่าเงินเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเป็นอะไรที่มันมีความผันผวนสูงละกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปิดความเสี่ยงที่เราพอใจแล้วเราไปเน้นในเรื่องการทำธุรกิจน่าจะดีกว่าอ๋อครับมันเห็นตัวเงินมากกว่านี่มีความเสี่ยงมันเยอะนะฮะพูดถึงค่าเงินใช่ครับไอ้คันจะไปเทียบกับทองก็คงเทียบไม่ได้อีกใช่ไหมครับปัจจัยคนละอย่างกันนะครับคุณปูนจริงๆถ้าเราเทียบกันในมุมทองคำนะครับคุณวิรัติต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าวันนี้ราคาทองคำกับค่าเงินบาทเอาเป็นทองดอลลาร์นะคุณดอลลาร์เนี่ยนะครับดูเหมือนจะเคลื่อนไหวไปในทางที่คล้ายกันระดับหนึ่งเลยนะครับ
คือเรียกได้ว่าถ้าสมมติผมยกตัวอย่างว่าสินทรัพย์ไหนเนี่ยเคลื่อนไหวสอดคล้องกับค่าเงินบาทมากที่สุดเนี่ยในช่วงปีนี้ทองคำคือ number 1แต่นี่คือต้องเอาดอลลาร์เป็นตัวตั้งนะฮะถูกต้องต้องเป็นทองดอลลาร์นะครับดอลลาร์กับค่าเงินบาทนะครับทีนี้ถามว่าทำไมมันสอดคล้องกันนะครับก็มันจะเป็นยังไงที่ว่าทองคำนะฮะถ้าสมมติเขาจะปรับตัวขึ้นได้เนี่ยนะครับราคาทองปรับตัวสูงขึ้นมักจะมาในช่วงที่คนคิดว่าเฟดเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยสองดอลลาร์อ่อนเพราะฉะนั้นปัจจัยมันจะเหมือนกันแหละถูกไหมฮะในการที่พอเฟดไม่ขึ้นดอลลาร์อ่อนบาทก็แข็งด้วยเพราะฉะนั้นทองขึ้นบาทมันก็แข็งมันก็จังหวะเดียวกันนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องระวังนิดนึงก็คือว่าพอมันมีความสำคัญสอดคล้องกันแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราซื้อขายทองเป็นสกุลเงินบาทเราจะรู้สึกว่าเอ้าทำไมทองโลกขึ้นทองดอลลาร์เนี่ยขึ้นเอ๊ะทำไมทองเป็นทองบาทมันไม่ไปไหนเลยมันต้องคิดเยอะขึ้นเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยช่วงนี้นะครับผมว่าเราก็อยากจะแนะนำให้ทางนักลงทุนในบ้านเรานะผู้เล่นรายย่อยเนี่ยก็อาจจะลองมาหันมาดูตัวโปรดักต์ที่เป็นทองคำในสกุลดอลลาร์ซึ่งเราก็เห็นร้านทองหลายที่นะครับมีบริการตัวนี้ครับหรือว่าทางของแบงก์เราเองก็มีแอปพลิเคชันอันนึงไอ้ Go Wallet ที่ทำตรงนี้ได้นะครับหรือตรงนี้ผมพยายามเชื่อมโยงว่าทางแบงก์ชาติเองครับเขาก็อยากจะให้คนไทยเราทำธุรกรรมผ่านทองที่เป็นดอลลาร์มากขึ้นด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ลดเรื่องของแรงกดดันหรือผลกระทบจากการที่เราต้องเทรดทองเป็นบาทอะไรเงี้ยเป็นหลักซึ่งมันก็จะทำให้ผลกระทบของการขึ้นไหวราคาทองคำเนี่ยมันมีผลค่าเงินบาทเยอะด้วยครับครับน่าสนใจนะครับเอาละครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับคุณภูนครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับคุณภูนพาณิชย์พิบูลนะครับนักกลยุทธ์การตลาดขออภัยครับนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนกรุงไทย Global Market ธนาคารกรุงไทยนะครับก็คุยให้ฟังตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะเทียบก็ต้องเทียบให้เหมาะสมกับค่าเงินด้วยนะครับจับตาดูกันแล้วกันนะครับเรื่องของเศรษฐกิจจีนสหรัฐแล้วก็ยุโรปครับค่าเงินบาทในบ้านเรานะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้วันนี้เรื่องของพริกเนี่ยครับพริกที่ชอบกินกันอยู่เนี่ยนะครับจะมีประโยชน์ต่อสมองในระดับดีทีเดียวเพียงแต่ว่าจะมากจะน้อยอย่างไรขึ้นอยู่กับอะไรเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์ดนัยทีวันดาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและอนามัยในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อธนาคารประชาชนสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของธนาคารอมสินเนี่ยนะครับจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ0จุดอาจจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อเดือนมีระยะเวลาการชำระคืนนาน5ปีคำถามคือธนาคารอมสินให้วงเงินจำนวนเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ